สวัสดีค่ะครูเก่าเล่าใหม่ก็มาพบเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเช้านี้คุณครูมาสวนแต่เช้าเลยนะคะจะมาดูให้คนงานเอาน้ำเข้าสวนค่ะเข้าบ่อนะคะพอดีน้ำในบ่อนั้นพร่องเราก็เลยต้องหาน้ำเข้าไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ำเป็นหลักนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูบ่อน้ำนะคะตอนนี้คุณครูก็เดินเข้ามาในบริเวณสวนนะคะเห็นไหมคะนี่อันนี้เป็นแปลงผักที่คุณครูปลูกเอาไว้นะคะคุณครูก็ต้องทำรั้วให้มันแข็งแรงหน่อยนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่นี่เยอะมากเลยนะคะของคนข้างเคียงอะค่ะมีไก่มีสุนัขอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาคุ้ยมาเหยียบมาย่ำคุณครูก็ต้องแก้วิธีนะคะก็ต้องแก้ไขโดยวิธีการทำรั้วให้มันแน่นหนานี่นะคะเดี๋ยวครูเดินมาจะมาที่บ่อแล้วนะคะจะให้ดูน้ำนะคะตอนนี้คุณครูเอาน้ำเข้าบ่อไว้น้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวครูข้างหลังคุณครูก็เป็นสวนมะนาวนะคะค่ะนี่จะหมุนให้ดูนิดนึงนะคะจะหมุนยังไงดีให้ดูบ่อน้ำนะคะเดี๋ยวนะคะบ่อน้ำของคุณครูค่ะเนี่ยค่ะบ่อน้ำน้ำเริ่มพร่องเห็นไหมคะแห้งแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวครูจะพาไปชมนะคะไปทางที่น้ำจะเข้าอะค่ะขอโทษทีค่ะเดินตกหลุมนิดนึงจะล้มค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะแจงก็ไม่ค่อยอำนวยแต่ว่าคุณครูอยากจะชวนให้เพื่อนๆมาร่วมชมด้วยกันนะคะเป็นกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมยามเช้าหรือยามว่างของคุณครูนะคะครูเก่าๆนะคะที่มีอายุสูงๆก็ต้องหากิจกรรมทํานะคะถ้าไม่หาทําอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะซึมเศร้าเป็นโรคเป็นโน่นนั่นนี่นะคะเมื่อเราได้ขยับเคลื่อนร่างกายทําโน่นนั่นนี่ร่างกายของเราก็จะเขาเรียกว่าคล่องตัวนะคะการปวดการเมื่อยก็จะหายไปอันนี้รอบๆสวนครูนี่ก็จะเป็นสวนมะม่วงนะคะมะม่วงเขียวเสวยค่ะค่ะข้างหลังก็เช่นกันนะคะเนี่ยก็มะม่วงทางนั้นเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะคะมะม่วงคุณครูกำลังออกช่อเลยนะคะแล้วก็มีผลด้วยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกำลังออกผลอันนี้เตี้ยๆนะคะช่อเต็มเลยนะคะเนี่ยนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูจะลอดไปหาทางน้ำหน่อยนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำไหมคะเดี๋ยวเดินมาตอนเช้าๆอากาศเย็นนะคะอากาศสดชื่นมากเลยในสวนของคุณครูเนี่ยค่ะคุณครูก็เช้าๆบางวันคุณครูก็จะมานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะคะทางน้ำด้วยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยอันน้ำเข้าตรงเนี้ยค่ะน้ำไหลแรงก็มาจากด้านหลังอะค่ะจะผ่านนาของเพื่อนบ้านนะคะจะมีร่องน้ำทำทางน้ำไว้นะคะสำหรับระบายน้ำเข้าบ่อนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาดูรอบๆสวนนิดนึงอีกรอบๆ บ่อค่ะค่ะเนี่ยเป็นบริเวณเดิมก็หน้าฝนก็จะรกนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าปลายฝนไปแล้วก็คุณครูก็จะเคลียร์พื้นที่สวนก็จะแลโล่งสะอาดตาหน่อยนะคะค่ะเนี่ยข้างหลังคุณครูก็มีมะม่วงเห็นไหมคะมีเห็นลูกมะม่วงห้อยอยู่ไหมคะค่ะนั่นก็เขียวเสวยเช่นกันนะคะแล้วตอนส่วนนี้ค่ะส่วนข้างๆคุณครูเนี่ยจริงๆก็คือรอบบริเวณสวนน่ะก็จะมีจอมปลวกค่ะสวนครูจะมีจอมปลวกเยอะนะคะเนี่ยค่ะตอนแถวๆริมๆเนี่ยค่ะริมๆเนี่ยมีปลวกเยอะมากเลยข้อดีของปลวกก็คือเห็ดโคนค่ะค่ะสวนคุณครูนี่เป็นที่ตั้งเป้าหมายของชาวบ้านรอบๆเลยนะคะเขาจะรู้เลยว่าสวนครูมีเห็ดโคนขึ้นตรงไหนนะคะเขาก็จะมาทำการค้นหากันตอนช่วงที่ครูไม่อยู่หรือยังมาไม่ถึงนะคะมันปลายฝนต้นหนาวประมาณตุลานั่นแหละค่ะฝนตกหน่อยหนึ่งตอนนั้นก็เห็ดก็จะขึ้นเห็ดโคนนะคะเห็ดโคนทั้งนั้นเลยทั้งตลอดรอบสวนเลยนะคะ
ค่ะมาเมื่อปีที่ผ่านมานี้ไม่มีคุณครูก็ไม่ทราบสาเหตุอะไรนะคะไม่มีแต่ปีก่อนนั้นครูก็มาเจอพอดีเลยนะคะคุณครูได้ไปเกือบ10กิโลช่วงแป๊บเดียวนะคะแต่ชาวบ้านนั่งกันเป็นกลุ่มๆคุณครูคิดว่าเขาก็คงนั่งปอกเห็ดอะไรค่ะเห็ดในสวนครูนั่นแหละนะคะเพราะบางที่เราก็ยังไม่รู้จุดนะคะเดินไปไม่ถึงนะก็ไม่เป็นไรแบ่งปันกันไปนะคะคุณครูได้ทานบ้างนะคะชาวบ้านได้ทานกันบ้างก็ดีแล้วแบ่งกันไปขออย่างเดียวละค่ะอย่าทำให้สวนครูเสียหายเข้ามาใช้ประโยชน์กันก็ดีค่ะแต่ว่าขอให้ช่วยกันดูแลบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่รับทราบอะไรทั้งสิ้นนะขอพึงประโยชน์อย่างเดียวมีกล้วยเอากล้วยมีมะม่วงเอามะม่วงมีหน่อไม้เอาหน่อไม้มีละมุดเอาละมุดมีมะนาวเอามะนาวมันเป็นธรรมชาติเนาะเราก็ไม่ทราบว่าเราจะต้องไปแก้ไขวิธีไหนถ้าเราจะอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่เอาใครเลยหรือไม่แบ่งปันเลยเนี่ยเราก็ต้องกั้นรั้วเป็นแบบลักษณะแบบสูงเสียดฟ้าเลยนะคะไม่ให้มนุษย์มนาหรือนกหนูคาไก่เข้ามาอันนั้นเราทำไม่ได้หรอกค่ะไอเก็บเกี่ยวประโยชน์เพียงเล็กๆน้อยๆครูว่าได้บุญดีด้วยเพื่อว่าจะได้อย่างน้อยก็ทุกท่านก็ได้รับอันนี้ส่งร่วมกันนะคะคุณครูก็ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่รอบๆบริเวณที่ได้ใช้ประโยชน์ในส่วนของคุณครูคุณครูก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญคุณครูกล่าวเล่าใหม่ก็จะมาเล่าถึงเรื่องการแบ่งปันนะคะการแบ่งปันอย่าไปยึดติดหรือจะไปโกรธหรือจะไปหวงอะไรที่เรามันเกินกำลังที่เราจะหวงนะคะเราก็ต้องแบ่งกันไปค่ะด้านหลังของครูเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหอมมากเลยลองทายที่ดอกอะไรเนี่ยค่ะดอกประยงค่ะเนี่ยดอกประยงกำลังออกดอกหอมมากหอมจริงๆค่ะแล้วมีอีกดอกเดี๋ยวนำจะนำเสนอให้ดูนะคะเป็นดอกสีขาวอันนี้ก็หอมมากเลยค่ะอันนี้คุณครูก็คงคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำร้านให้เขาอยู่แล้วค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะดอกขาวไปทั้งต้นเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะขาวทั้งต้นเลยนี่ก็หอมมากเลยนะคะเนี่ยหอมนี่ครูเก่าเล่าใหม่ก็พามาชมสวนตอนเช้านะคะอันนี้เมื่อวานคุณครูก็มาเดินสายน้ำไว้นะคะเพราะว่าคุณครูก็ดันสนุกอะค่ะไปขุดโดยไม่ดูทางน้ำกลายเป็นแบบไงนะคะตอกเข้ากับท่อแตกเลยนะคะอันนี้เมื่อวานคุณนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องทานอาหารผักของคุณครูนะคะครูก็เก็บผักตรงนี้เนี่ยค่ะเอาไปทานนะคะอันนี้คุณครูเพิ่งจะได้มานะคะอันนี้ค่ะอันนี้เพิ่งจะได้มาเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็เรียกว่าผักแว่นหรือเอ้ยผักแก้วฟ้าอะไรประมาณนั้นแต่ครูเรียกว่าใบบกแต่คนรู้เขาบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะงั้นครูเก่าเล่าใหม่ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะไปทำธุระต่อนะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันครูนะคะคุณครูก็ขอกราบกับคุณครูของคุณครูทุกท่านนะคะที่ได้ให้ความรู้ให้ทุกสิ่งกับคุณครูจนครูมาในวันนี้นะคะความเป็นครูของทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วขอบุญกุศลที่คุณครูสร้างคุณครูก็ขออุทิศขอแบ่งปันให้กับทุกท่านด้วยนะคะขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาลูกหลานรักดูแลท่านให้มีแต่ความสุขนะคะค่ะขอกราบลาคุณครูณที่นี้แล้วก็ลาเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวคุณครูก็คงจะต้องไปร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมวันครูค่ะงั้นลาก่อนนะคะครูเก่าเล่าใหม่ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ